เรียนท่านวิทยากรแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนานะครับในหัวข้ออุตสาหกรรมอาหารไทยก้าวไกลเพื่อสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายเอกพงษ์คงเจริญนะครับเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยนะครับประจำห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ฟิสิกส์นะครับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ที่รับชมทางถ่ายทอดสดนะครับที่ห้องข้างๆนะครับห้อง404วันนี้เรามีผู้ตอบรับกันมาอย่างล้นหลามกันมากทีเดียวอาจจะต้องขออภัยในเรื่องของสถานที่ที่อาจจะดูคับแคบไปเล็กน้อยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับดร.กฤษฎาประภากรนะครับในการกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับผมครับสวัสดีครับท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านนะครับผมกฤษฎาประภากรนะครับก็วันนี้ขอเป็นตัวแทนของMTech นะครับขอเรียกย่อว่า MTech นะครับแล้วก็สวทช.นะครับกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนานะครับการสัมมนาเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องอุตสาหกรรมอาหารไทยก้าวไกลเพื่อสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพนะครับก็ต้องบอกว่าศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.เนี่ยนะครับตระหนักถึงเรียกว่า Aging Society ที่กำลังจะเข้ามาถึงนะครับครับก็โดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราก็ตระหนักถึงว่าเวลาเราสูงอายุนะครับประสิทธิภาพในร่างกายเราอาจจะลดน้อยลงนะครับเราจะเป็นที่ต้องมีนะครับอาหารที่พอเหมาะพอเจาะเหมาะสมนะครับกับระบบการเคี้ยวกลืนนะครับย่อยของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็คอนเซิร์นถึงแล้วเราก็เข้าใจว่ากลุ่มทางโพลิเมอร์เนี่ยนะครับก็เห็นเล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเราก็พยายามประยุกต์ใช้ศาสตร์ของวัสดุเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ด้วยประกอบกับศาสตร์ทางโภชนาการและศาสตร์อื่นๆนะครับทำให้ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าการตระหนักถึงของคนเราคนนี้จะยกระดับนะครับการพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นอาหารแนวทางของคนไทยเนี่ยนะครับให้โดดเด่นนะครับเหมือนที่เราหรือชื่อเรื่องอาหารไทยในไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมก็คาดหวังอย่างนี้เพราะผมก็เป็นหนึ่งในนักเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องการกินอยู่พอสมควรนะครับก็คิดว่าการที่เรามาสัมมนาวันนี้นะครับก็คาดว่าความรู้ต่างๆที่วิทยากรทั้ง6ท่านนะครับเท่าที่ผมดูหัวข้อเนี่ยก็จะกล่าวถึงตั้งแต่เทรนด์ปัญหานะครับการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงผลงานวิจัยแล้วก็มาตรฐานหรือว่าการควบคุมนะครับนะครับตรงนี้คิดว่าตรงนี้เป็นท็อปิกที่หัวข้อที่ผมเห็นแล้วครอบคลุมอยู่พอสมควรนะครับหวังว่าหัวข้อแล้วก็เนื้อหาวันนี้นะครับจะให้ทุกท่านนะครับได้นำไปประยุกต์ใช้นะครับกับเรื่องอาหารของสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับเพื่อให้ยกระดับอาหารตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจนะครับในการเลือกด้วยนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอให้ว่าทุกท่านนะครับได้รับเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการแล้วก็เหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับสุดท้ายก็ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเข้าร่วมนะครับจริงๆผมก็เข้าร่วมเนี่ยก็พยายามลงทะเบียนผมลงไม่ได้ด้วยนะครับตอนแรกนะครับพอเขาเปิดห้องสอบผมก็ลงได้นะครับก็ตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับก็เรียกว่านะครับรับฟังสาระได้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณครับ